นรักสุดเพอร์เฟกต์ของฉันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกินกันรักกิมาสมีอารมณ์ขันผมยังสดอยู่ครับหมายความว่าโสดใช่ไหมคะโสดโสดอยู่ทั้งนี้นะครับโรแมนติกมาเป็นช่อเลยทีนี้ฉันควรจะแฮปปี้สุดๆกับความรักครั้งนี้เว้นแต่ว่าแรดนะเดี๋ยวนี้ฉันดันไม่ใช่ลูกคนเดียวเนี่ยสิเนี่ยพี่ชัดพี่ชายฉันแต่ชอบทำตัวเป็นภาระอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยช่วยทำอะไรสักอย่างอะไรนะจะงานบ้านงานช่างเราทั้งนั้นไฟติดแล้วนี่มานอนเล่นอะไรตรงนี้นะตั้งแต่เล็กจนโตเวลาเดียวเท่านั้นแหละที่จะมาทำตัวเป็นพี่ก็คือตอนมีคนมาจีบเนี่ยผมบอลครับเจมบอลนะบอลเฉยๆบอลเฉยๆนี่มาจีบน้องสาวผมปะเนี่ยแต่คอยดูนะแฟนคนนี้จะไม่ให้พี่ซัดมายุ่งเด็ดขาดโมจิไม่ต้องไปบอกพี่ซัดนะว่าเราเป็นอะไรกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบคุณมานานแล้วนะพี่ซัดคืนนี้นอนนอกบ้านนะกูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่พี่ซัดทำแบบนี้เพราะต้องการเอาคืนน้องกับโมจิใช่ไหมโคตรเห็นแก่ตัวเลยอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราคบกัน2เดือนหรือ2ปีถ้ารักมันก็คือรักครับเราเจนล่ะกลัวอะไรอยู่เทนแต่งงานกับผมนะครับไม่เคย